สายบุญสายธรรมที่เดินทางมาจากทางกรุงเทพทางจังหวัดนครปฐมนะหลายสายเลยท่านใดที่จะมาต่อนะต่อยอดไปสีหรือว่าต่อลิ้นปู่สีสุดโทก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบวงสรวงหลังจากที่โยมได้ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะตอนนี้ต่อได้แล้วเพราะว่าพระอาจารย์ให้เอาลงมาไว้ใกล้ๆให้โยมมาติดด้วยตัวเองมาทำด้วยตัวเองเลยทำกันให้ครบจบกันให้ท่วนในช่วงเช้าๆอย่างนี้เนี่ยถือว่าเปิดดวงเปิดบารมีของเราอยากได้เงินก็ต้องรู้กันจักสลักนะถ้าเราเป็นแต่ผู้รับอย่างเดียวเราไม่เป็นผู้ให้แล้วเราจะเป็นผู้ได้ได้อย่างไรฉะนั้นถ้าจะทำความดีทำกุศลเป็นแบบเป็นอย่างเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีเป็นนักบุญที่ดีช่วยกันค้ำคุณพระพุทธศาสนาทุกอย่างที่ได้มานะพระอาจารย์ก็พาสรรสร้าง3ปีก่อนไปอยู่เขตแถวๆเขมรนู่นนะเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีเลยอะไรเนี่ยมังกรเนี่ยตอนนี้มีแล้วมีแล้ว3ปีเผลอแป๊บเดียวมังกรมา2แล้วนะพระอาจารย์ก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆพยายามที่จะใช้ทรัพย์ของโยมให้เป็นกุศลนะถือว่าทำหน้าที่ปฏิกาหกโดยสมควรงั้นท่านใดที่จะมาต่อนะต่อยอดไฟสีทำบุญกับเทวดาช่วงนี้ถัดแล้วนะนี่อ้าวแล้วมาไงปู่ฤาษีก็มาต่อด้วยนะเนี่ยเป็นธรรมดานะฮะมาต่อด้วยนี่ต่อไปสามขี่ช้างเชือกแดงๆมาเลยอนุโมทนานะเจริญพรเจริญสายธรรมทุกท่านในช่วงเช้าและสำหรับพิธีพุทธาภิเษกนะอย่างที่ประชาสัมพันธ์ไปในช่วงเช้าก็จะเป็นเวลา13นาฬิกานะ13นาฬิกาหรือบ่ายโมงมาหลังจากเราเสร็จจากพิธีพุทธาภิเษกก็จะถวายผ้ากฐินสามัคคีนะกฐินสามัคคีให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะลมโพเงินโพทองโพจำลองเอาไว้เป็นโพพ่อโพแม่ให้นี่แม็กอยู่ตรงนี้โยมจ๋านี่แม็กอยู่ตรงนี้นี่ทำบุญเขาเรียกทำบุญให้พ่อให้แม่อยากคนมีความกตัญญูมันต้องมีของดีติดตัวไปนี่พระอาจารย์ไม้ค้ำคูณนะไม้ค้ำคูณสาธุนโมพระโพธิสัตว์แม่นะสาธุให้คุณพระคุ้มครองนี่โยมพ่อด้วยนะวันนี้มาเป็นคณะเลยนะมาเป็นคณะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบวงสรวงนะโยมนะรีบมาต่อกันก่อนพอเชิญขึ้นไปแล้วติดไม่ได้นะนี่แม่ใหญ่อีก120อนุโมทนานี่อนุโมทนากับโยมแม่ด้วยโยมพ่ออีก120นะไหนครับเอาอย่างนี้โยมพ่อให้ทำบุญ200ไปปิงแล้วแล้วเอ้า200ให้เลยนี่เอาโยมพ่อนะนิ่งๆไว้เดี๋ยวไปออกสื่อเดี๋ยวข้างหลังมีอาจารย์ใหญ่อยู่อ้าวโยมแม่อีก100อนุโมทนาเอาปุ๋ยตัวให้แม่นะแม่พักผ่อนนะแม่นะโอ้ยแข็งแรงมากวันนี้ลูกหลานพาเขาทำบุญนะแม่เนาะโอ้มังกรอาจารย์บอกครับโอ้สาธุสาธุครูบานำมาร่วมกุศลนะครับจ้าเจริญพรต้อนรับนักบุญนะที่มาถึงแล้วนะจ้าพักผ่อนกันตามอัธยาศัยก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเดี๋ยวรอปู่พร้อมคงจะมากระซิบว่าพร้อมแล้วนะครับอ้าวเสียใหญ่ขอเชิญครับเสียครับขอเชิญครับโอ้โหแล้วจะยังไงเนี่ยที่เสียมากำมามีแต่แบงค์พันทั้งนั้นเลยเสียพระจันทร์ยังไม่รู้จักชื่อเลยทำไงเนี่ยนะเสียเขียนชื่อพระจันทร์หน่อยสิโถตายแล้วนะคนใจกุศลพระจันทร์ไม่รู้จักได้ไง
เดี๋ยวเพื่อจะจีบไปแถวสระแก้วหน่อยเสียครับไอศกรีม2ถังมาช่วยพระอาจารย์หน่อยเสียครับเสียครับเขียนชื่อพระอาจารย์ข้าวโอ้ยสาธุสาธุสาธุนะรู้ว่าทานอะไรกันยกยกครับติดเลยติดเลยได้เลยครับไม่มีปัญหาจานไม่ให้เดี๋ยวมาสูตรให้เองโยมใจบุญขนาดนี้บอกจานไม่ให้เดี๋ยวมาสูตรให้เองไม่ได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราคุยกันรอบนอกดีกว่าเฮียจะต้องการเท่าไหร่เดี๋ยวคุยกับอาจารย์ดีกว่านะจัดเลยเดี๋ยวต่อยาวเลยเอาบอมเอาแม็กมาช่วยเฮียหน่อยนี่ขออนุโมทนากับโยมคณะสายบุญนะคณะพันต้อนรับใจโยมนะโอ้ยรูปร่างสำรวยไม่ทราบว่าพระอาจารย์สมบูรณ์หนีไปไหนแล้วเนาะขอกลับอาราธนาตรงนี้หน่อยครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะเสียงกล่อมโยมบ้างนะครับไม่ทราบว่าไปตรงไหนแล้วเนาะไม่เห็นเลยเจริญพรครับเดี๋ยวจะมอบเวรประเคนไมค์เปลี่ยนเสียงศรัทธาให้หลวงพ่อได้มาอุ้มหน่วยอวยพรกับญาติกับโยมนะครับก็ขอมอบภาระหน้าที่ตรงนี้ให้กับท่านอาจารย์ได้ประสานต่อนะครับหลวงพ่อสมบูรณ์ชอบอย่าปฏิบัติธรรมครับยากครับจานตรงไหนแล้วครับจานเราขอก้มก้าวเกศาบูชาบาทพระโลกนาถเลยไกลเฉลิมศรีขอนอบน้อมแด่พระธรรมบรรดามีทั่วธานีแผ่นฟ้าโลกาไกลขอก้มก้าวกราบมาสักการะองค์พระมูสงผู้ทรงศรีผู้เปรียบล้นด้วยเมตตาบารมีโอกาสนี้ขอน้อมนบจบบูชาถวายความเคารพผู้เป็นอธิบดีสงฆ์ถิ่นที่ตรงในเจ้าค่ะและก็อีกทั้งพระเถรานุเถระมัชฌิมนวกะบรรดามีและในช่วงห้องเวลาในขณะนี้ก็อาศัยเสียงนี้เจริญพรนะมายังท่านญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านว่าให้มีความสุขนะความเจริญความเป็นมงคลความสมบูรณ์ผลผลในสิ่งที่เป็นมงคลทุกคนทุกท่านและก่อนที่พิธีการพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะได้เริ่มขึ้นนะตอนนี้ประตูบุญก็เปิดแล้วท่านอาจารย์มหาประสูตรก็ได้ชี้ทางออกบอกทางบุญให้แก่คุณทุกคนทุกท่านจะได้เป็นเศรษฐีที่นาราชาที่ไล่กันนะเราเชิญมาต่อใบแบงแข่งใบบุญกันนะต่อยอดทอดใบทำบุญตรงนี้แล้วเราจะก็บอกว่าทำบุญให้อธิษฐานบำเพ็ญทานนั้นให้ตั้งใจบำเพ็ญบุญกันครั้งคาใดก็ตั้งจิตกันไว้อยู่นะเพราะความขังนี่อยู่ที่จิตเอามาอีกแล้วประสูตรนี่ขวามือตรงนี้เลยครับแล้วโอ้ยละโมทนาอีก100บาทประกาศอนุโมทนาจะเอารับไปเลยของดีของดีนะอันนี้เป็นลูกศิษย์ปู่ฤาษีมาเขาก็คนเราก็คนยากจนไม่เกี่ยวเงินทองไปเที่ยวเดี๋ยวเราก็หาเอามารับจากมือเลยดันไม่ใหญ่นะนี่ตัวจริงเสียงจริงโยมรับไปเลยนะองค์ปู่ตรุปัญญาเงินไปเยอะไปเยอะมาเดียวนะ
อีก100บาทอ้าวรับนี่ดังนี้จ้ะนะอนุโมทนาสาธุขอให้รวย100ล้านเลยจ้ะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวตกกฐินตัวเอาไม้มานี่เลยจ้ะนำบุญกฐินนะต่อยอดกฐินอีกไม้1ใบสดไปอีก 1,000 บาทอ่ะตีเล็กเอามอบอะไรเป็นของขวัญก่อนจากของฝากงานนี้อีก 1,000 บาทตรงนี้ทำบุญด้วยแบงค์พันจ้ะจะได้ขึ้นสวรรค์ลำไรจ้ะอธิษฐานเนาะขอให้เป็นเศรษฐีนาปังมาเป็นเศรษฐีที่นาราชาที่ดินเนาะเอาตรงนี้เลยจ้ะสูงสูงเลยนะอีก 1,000 บาทจะประกาศอนุโมทนารับของดีไปนะสิทธิกิจทางสียังมามั่งเงินทองเลยมาแล้วชาลิติเพียงรวยอ้าวของดีอยู่นะใครยังไม่ได้ของดีเชิญแบบขยับเกือบลูกสาวมาถึงนี่เลยปากสูงเลยนะเพียงรวยนะให้รวยรถรวยลารวยมาสี่ก็ไงจ๊ะหรือจะมาต่อลิ้นพญามังกรนะพ่อปู่ศรีสุโธเอานี่รับกับมือจันตีไม่ว่างนะรับกับหลวงตาก็ได้โยมนะอีก100บาทนะเอาไม้มาเอาไม้มาหรือจะต่อลิ้นพญาศรีต่อลิ้นก็ได้นะมีแม่เดือนนี้อยู่จะได้รวยนะรวยแม่บรรยะบรรยังรวยทั้งขึ้นทั้งแรมเท่าไหร่ก็ได้โยมนะแต่เอาในหลวงเจ้าเดียวนะเดี๋ยวท่านจะมึนหัวอย่างนั้นเลยเอาแม็กมาเอาพระหนึ่งองค์จ้ะนะเดี๋ยวสององค์เลยจะได้เป็นเพื่อนกันนะเพียงรวยขอเธอทั้งสองนั้นครองเรือนเป็นเพื่อนชิดนะบอกโยมอย่างเดียวแล้วเราไม่ทำด้วยเดี๋ยวโยมจะงอนเสียบรักกันสนิทอย่ารู้แยกแตกเป็นสองให้รักกันกลมเกลียวเสมือนหนึ่งน้ำสังที่ไหลออกจากสังทองมาดแบ้งขุดอ้าวรับแปรของดีนะเศรษฐีบ้านไหนใช่เนี่ยฮะตรงไหนอะด่านซ้ายหนองบัวเนาะโอ้เป็นสายบุญนั้นบุญธนานะรวยยมนะภาษาคาถาอาจารย์ประสูตรบอกว่าน้ามามีแม่ใหญ่ได้ยังยมจ๋าฮัลโหลได้ยังนี่100บาทได้แล้วนะนะมามีมามหาราภาอิติพุทธัสสะสุวรรณังวาระชะตังวามณีวาทังนังวาพีทังวาอัตถังวาปัตถังวาต่อไปไม่รู้อาจารย์ประสูตรก็ท่องยังท่องเลยหมดเนี่ยนะเรียกปุ๊บมาปั๊บนี่รวยเร็วนะอาจารย์ประสูตรท่านว่าไว้อย่างนั้นท่านเดินทางมาจากไกลวันนี้พี่น้องแม้นว่าเรานั้นจะอยู่ใกล้หรือว่าเรานั้นจะอยู่ไกลเราก็มาสัมผัสบุญกันตรงนี้ได้เพราะหัวใจนั้นสั่งมาวัดกันที่ตรงหัวใจนะว่าศรัทธาตั้งมั่นถึงขั้นแล้วเหมือนดวงแก้วดวงวิเศษหมายเหตุฝันย่อมนำสุขรู้สึกลิ้นนี่ยาวด้วยผมเนาะจะเป็นพญานาคนี่จะกลายเป็นมังกรแล้วนะปู่ศรีสุดโทว่างั้นนะถ้าอาจารย์ประสูติว่าอย่างนั้นอาเรียนเชิญนิยมนะหนึ่งมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาเลยแต่ขาดไม่หยุดนะทานข้าวกันก่อนโยมทำใจให้สบายสบายเวลาใดทำใจให้ผ่องแผ้วอาลูกชาได้ของดียังมารับนี่ฮัลโหลนี่แหละนะเป็นของขวัญก่อนจากนะ100บาทรับไปเลยสิคิดจิตจังปียังมะมะเงินทองไหลมานะชาลีตินะยุคนี้ต้องหันหน้าเข้าหากันใช่ไหมเนี่ยหันหน้าเข้าหากันเบียตาฉางอ่ะเพียงรวยนะว่าให้รวยรถรวยลารวยม้าขี่ให้ถูกหวยรวยลอตเตอรี่ที่หนึ่งหนารวยเข้าอันตอนนี้ว่างๆแล้วจ้าเห็นนะทำกันได้ทุกคนเห็นนะต่อยอดทอดไปชีวิตเราจะได้ไม่ตกอับวันนี้วันดีจ้ะวันไหนไหนไม่สำคัญเท่าวันนี้ด้วยวันนี้นั้นสำคัญกว่าวันไหนไหนถึงพรุ่งนี้มาเลินนี้นั้นจะดีอย่างไรนะจ๊ะเขาบอกว่าทำบุญวันนี้เราก็จะโชคดีตลอดปีแล้วก็โชคดีตลอดไปอันนี้เป็นพวงเงินโบทองเห็นนะใครยังไม่ได้ต่อพวงเงินโบทองทำบุญให้พ่อแม่ของเรารักพ่อแม่อย่าลืมคุณรักคุณก็อย่าลืมศีลโยมนะตอนนี้ยอดกฐินของเราอยู่นะกำลังติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่นะยังไม่นิ่งอย่างนั้นเราก็มาร่วมด้วยช่วยกัน
มาร่วมด้วยช่วยสร้างร่วมด้วยช่วยกันมาต่ออยู่นะเป็นการต่ออินทรีย์บารมีของเราต่อโชคลาภนะต่อความเป็นมงคลดลสวัสดิ์ตรงนี้ชื่อว่าสุนโมยมนะสุเรียบง่ายนามนามดีสุแปลว่าทองคำนโมสุนโมก็แปลว่าหัวใจจะได้มาถึงถิ่นที่ตรงนี้ทำใจให้สบายสบายจับนะทำใจให้สุขโขทำใจให้สบายสบายนะเรียกว่าสุนโมนะสุแปลว่าเรียบง่ายงามดีหล่นต้องมหาประสูตรเปลี่ยนธรรม5ประโยคอันนี้แปลเป๊ะเลยเข้ากุหลแล้วครับเสียงเอยมจะยกขึ้นแล้วอ่ะแต่ว่ามันยังไม่ถึงปากทางลงชั้นจาตุมเลยอ่ะนะเดี๋ยวจะยกแล้วนะครับโยมท่านใดที่ยังไม่ต่อนะยอดปู่ศรีสุทโธถ้าใครไม่ต่อนี่ผมมีอักษร2ตัวครับคือสอจอสอจอแปลว่าอะไรไม่บอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิครับถ้าใครไม่มาติดมาต่อนี่สอจอนะสอจอเลยนะฮะสอจอนะได้เป็นได้เป็นใหญ่เป็นโตเลยใช่ไหมครับเสียใจเอ้าเสร็จเลยนะโยมท่านใดที่มาถึงแล้วเจริญพรนะฮะหลวงปู่บอกคนไหนยังไม่มาต่อนี่สอจอเลย3นิ้ว3นิ้วดิ3นิ้วนี่ให้ใครคุณองค์สุดท้ายแล้วครับปกติมันมาแล้วเนี่ยองค์สุดท้ายนะเหลือองค์ดวงเดียวนะรูปเหมือนอาจารย์ตีเล็กนะ3นิ้วอยู่นะใครจะเป็นเศรษฐีใจบุญแม่คุณใจพระในราคารถกระนำซัมเมอร์เซลตอนนี้ยังไม่บอกปล่อยให้งงเหลือโยมเดียวนะฮะเหลือโยมเดียวก่อนที่จะขึ้นเดี๋ยวเราจะบวงสรวงนะจะบวงสรวงเราเอาบุญกับเทวดาก่อนนะนักบุญที่เดินทางมาถึงแล้วนะเจริญพรต่อยอดใบสีกับปู่สีสุดโทแม่จ๋ามาถึงใหม่ๆทานอะไรกันหรือยังอูเดินหนีเลยบอกแม่จ๋าโกรธอันนี้100พี่จ๋าก็ได้พังกันอันนี้100ใช่ไหมอันนี้100ครับ100นะคนไหนทำคุณ100อยู่ในมือแล้วนะ100นะใครอยากได้นะรับกับมือเลยเพราะว่าเป็นของแท้ทำกับมือเหรียญชัยมงคลอาจารย์ตีเล็กรุ่นรวยไม่เลิกใครยังไม่มีนะอยู่นะใหม่วันนี้ก็จะเก่าในวันหน้าเก่าดีเก่าดังยนรุ่นชนะชนะศึกนะรุ่นนั้นหลายตังค์เลยนะหน้าตาเป็นอย่างนี้จ้ะโยมนะเรียนเชิญเลยใครยังไม่มีเป็นของขวัญก่อนจากของฝากในงานทอดกฐินงานพุทธาภิเษกกันวันนี้ไปที่อื่นแล้วไม่ชื่นหัวใจมาตรงนี้แล้วก็สมนึกสมปองสมใจทุกคนสมความมุ่งมาตรปรารถนานะจ๊ะมาถึงใหม่ๆนะจ๊ะโยมนะเชิญทานข้าวทานปลากันได้ทุกคนโยมนะให้อิ่มกายอาลินเชิญทางลิ้นจ้ะนะนี่รับของดีไปเลยนี่เหรียญนะตันตีเล็กเพียงรวยยมนะทำบุญตรงไหนตรงนู้นนะหรือจะมาใส่ไม้ดีก็ได้นะต่อตรงนี้ยมเรามาต่อโชคต่อลาภต่ออำนาจวาสนาต่อบารมีของเราต่อความดีให้ยืนยาวต้องการไก่นั้นเรายังต้องใช้เอาไก่ต่อเอาช้างล่อต่อช้างกลางไฟสีเอาเลือดจำกัดนะโยมนะเชิญจ้ะนะ100บาทมารับของดีตรงนี้เลยจ้ะนะเป็นของขวัญก่อนจากของฝากในงานทอดกฐินปี61ในปีนี้ของเราเราตั้งจิตกันไว้ตั้งใจกันมาตรงนี้เขาเรียกทำบุญให้พ่อแม่ใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่เลยแสดงว่าคนที่ขึ้นมานี่ไม่ค่อยรักพ่อรักแม่สิเนี่ยลืมไปนิดเดียวนะเป็นไหนรักพ่อรักแม่ต้องติดนะแม่ก็ติดอันนี้โยมแม่มาแล้วแสดงว่ารักแม่ถึงแม่เหมือนกันนะรักลูกด้วยขึ้นเก้าอี้เลยไหมเอาสูงๆเลยแม่จ๋านะนี่คุณแม่ใจดีนะคุณแม่ใจดีรักบูชาพระคุณแม่ให้หนึ่งชุดเห็นบอกวันนี้อยากจะทาสีมังกรด้วยนะพระอาจารย์อันนี้เป็นระบบไฮดรอลิกเดี๋ยวเอายกไฮดรอลิกลงมาหน่อยสั่งได้สั่งได้ไม่ธรรมดานะถ้ามาถึงวัดเซขอไปมาถึงสุนโม
เมื่อสักครู่นี้เห็นสายบุญจากนะทางไกลเหมือนจะเป็นสายบุญหลวงปู่บุตรดาเห็นหน้าคุ้นๆนะมาร่วมด้วยอายุ107ปีนี่วันนี้เห็นมาหลายท่านอยู่นะฮะนะได้ร่วมบุญด้วยกันได้มาเจอกันที่นี่อีกก็ขออนุโมทนานะครับสำหรับปีนี้ทอดกฐินเราไม่มีเจ้าภาพไม่มีประธานใหญ่เดี๋ยวโยมเราเป็นประธานด้วยกันเลยนะเป็นประธานด้วยกันพระอาจารย์มีไม่มีมังกรอยู่2ตัวตัวใหญ่ๆขึ้นหาแม่โพธิสัตว์กวนอิมใครจะทำบุญภาษีนะให้ทำบุญเป็นถังไปเลยนะถังหนึ่ง 2,760 บาทสี JVP นะสี JVP คนไหนจะใช้ประมาณ2ตัวนี้นะสีรองพื้นใช้3ถังสีรองพื้นนะ 2,760 บาทของ JVP สีรองพื้นใช้3ถังสีทองแพงหน่อยกระป๋องเล็กเท่านี้ 3,500 นะกระป๋องเล็กเท่านี้คนไหนจะทำบุญเดี๋ยวบอกพระอาจารย์ใช้ประมาณทั้งสองตัวนี้นะคำนวณแล้วไม่น่าจะเกิน15ถังยังไม่น่าจะเกินก็เสร็จถังเท่าไหร่ครับถังเท่าไหร่นะถัง 2,760 ให้โยมทำบุญ 2,500 พอนะอีก270ให้จันไปสวดอุศลาธรรมะเอามาซื้อให้โยมไม่รู้ละกุศลาตังมากุศลาตังมาไปอาศัยสวดมาให้โยมให้พระอาจารย์ช่วยโยมด้วยนะโยมช่วยพระอาจารย์ด้วยคนไหนจะทำบุญก็บอกแล้วมาจดชื่อไว้ตรงนี้เดี๋ยวพระอาจารย์ตีมีสมณะคุณพิเศษแต่ไม่บอกว่าอะไรเป้าเขาเล่นด้วยยังไม่บอกเดี๋ยวบอกกระซิบบอกโยมที่มาทำเท่านั้นนะเฉพาะสีนะให้มาทำบุญคนละถังท่านใดที่จะร่วมสร้างกุศลใหญ่นะสองตัวเนี่ยนะสองตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเกือบสมบูรณ์แล้วครับเกือบสมบูรณ์เนี่ยมังกรก็พญานาคก็ดูตรงหนวดครับดูตรงหนวดครับอาจารย์ดูตรงหนวดนะดูตรงหนวดนี่ถ้าพญานาคนี่หนวดจะลงข้างล่างถ้าดูพญานาคโยมต้องดูพ่อฤาษีดูพ่อฤาษีนะมันเหมือนกันเลยนะปู่ศรีสุโธนะวันนี้รวมมาเยอะเลยสำหรับที่จะมานั่งอธิษฐานจิตเห็นว่าปู่สมพิษเข้ามาเยอะเลยแล้วก็ทีมงานปู่พ่อคันลาอีกหลายปู่ที่นี่นะหมดหลายท่านเลยนะที่เห็นนะที่จะมาร่วมอธิษฐานจิตก่อนที่จะยกเสียงพญานาคขึ้นใกล้ได้เวลาเต็มทีนะเหลือเวลาอีกเดี๋ยวดูนาฬิกาท่านใดที่ยังไม่ได้ต่อยอดใบสีต่อลิ้นพญาศรีสุโธนะไม่ต้องเดินทางไปถึงคำโชนดวันนี้นะวันนี้มาที่สุนโมมาอธิษฐานเอาทรัพย์เราหาได้ด้วยความยากลำบากได้มาด้วยตนเองทรัพย์เราบริสุทธิ์แอนโยมมาต่อมาสร้างบุญกุศลบารมีนะกันด้วยตัวเองมาต่อเอานะฮะต่อแบงค์แข่งบุญต่อทุนต่อกุศลต่อวาสนานะก่อนที่ตอนนี้เวลา9นาฬิกาใช่ไหมเนี่ยพอ9นาฬิกา6นาทีนะใกล้สู่พิธีบวงสรวงเต็มทีตอนนี้เครื่องบวงสรวงพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังนะพร้อมแล้วนะหมอพรามก็พร้อมแล้วยังขาดแต่แรงศรัทธานะแรงศรัทธากล่าวว่าแหมได้สักสายหนึ่งพอจะได้ดึงมาถึงกระถางทูบนี่ใช้ได้เลยนะเนี่ยนะสักเส้นหนึ่งนะท่านใดที่จะมาร่วมบุญกับท่านอาจารย์ตีเล็กทำบุญกับเทวดาก่อนเลยก่อนที่จะทำบุญกับพระถวายกฐินเนี่ยโยมมาต่อยอดใบสีด้วยกันทานข้าวกันก่อนนะมาถึงใหม่ๆทานข้าวกันนี่โยมพ่อมาต่อเอาสายนี้เลยนี่โยมพ่อต่ออีก 1,000 บาทขอประกาศอนุโมทนามอบให้เลย1องค์รับของดีไปเลยนี่โยมคิดนานไม่ทันแล้วนะเสียใหญ่ใจกุศลมาแล้วนะขออนุโมทนานี่ท่านอาจารย์ตีเล็กขนาด3นิ้วนายกให้บาทจะขอประกาศอนุโมทนามุยชื่นใจเทวดาเล็งเห็นเป็นพยานประทานพรรุ่นนี้อาจารย์มหาประสูตรบอกรวยอะไรนะรวยไม่เลิกเหรอ
เลยไม่ต้องเกรงใจใครนะได้ผ่านการพุทธาพิเศษมาแล้วตอนนี้สายตื่นแต่นะทำใจให้ผ่องแผ้วกันเลยกลับใจสบายก้าวสุดจุด39นอเป็นเลิกบวงสวงเปิดงานก็ตอนนี้9นาฬิกา18นาทีเหลือเวลาอีก11นาที21นาทีนะ21นาที21นาทีเทวดาท่านใดที่จะไปกับขบวนนะไขประตูสวรรค์เชิญอาราธนาเทวดาทั้งหลายทั้งมวลที่อยู่บนสวงสวรรค์ทั้ง16ชั้นฟ้าเหล่าปีศาจราชทูตเทวทูตยมบาล15ชั้นดินนะผู้มีคุณทั้งหลายอยู่ทั่วรอบขอบปากจักรวาลมาไม่ไหวขอเชิญท่านมาด้วยฌานมาร่วมอนุโมทนาในการนี้โยมท่านใดที่จะตีตั๋วเครื่องบินไปรับเทพพยดากับพระจันทร์ตีมาต่อยอดใบสีได้แล้วเจ้าค่ะนะ20นาทีสุดท้ายไม่รอแล้วนะภาษีมังกรนี่โยมแม่ภาษีมังกรเชิญพระวันเดินหน้าเลยจ้ะโยมนะได้แล้วนะจะพาผู้ใจดีหนึ่งท่านเศรษฐีใจบุญแม่คุณใจพระจากไหนครับเนี่ยจากไหนเนี่ยจากเขาคอเนาะเขาคอห้องเย็นจ้าปากกาหน่อยครับปากกาเอาจองเป็นเจ้าภาพกระถิ่นหนึ่งกองนะสักสี2,500นะฮะหนึ่งครั้งเดี๋ยวเงียบจดนี้นะครับนะเงียบจดนี้พระอาจารย์เอาหน้าจากเขาคอเจ้าค่ะนะเขาคออะไรนะเขาคอห้องเย็นจ้านะจากเขาคอเป็นบรรยากาศที่เย็นสบายอยู่นะใครได้ไปนอนเขาคอหนึ่งคืนชีวิตจะยืนเป็นหมื่นปีสโลแกนเพราะว่าอย่างนั้น1ถังนะทาสีมังกร 2,500 บาทนะ1ถังสี JVP อย่างดีนะฮะอายุงาน10ปีไม่ต้องไปแตะเลยจะถามว่าจะเอาสีมาทาอะไรบอกเขาด้วยสีมังกรครับมังกรเงินมังกรทองด้านซ้ายและด้านขวานะโยมไปชมเลยนะใช้ประมาณ15ถังนะ15ถังถังละ 2,500 บาทเสร็จนะคิดว่าเก็บงานได้เลยเพราะประสูตรทาบ่อยนะทาแบบหนา4รอบเลยนะฮะหนา4รอบเลยทาสีมังกรด้วยกันโยมนะนี้เสียใหญ่ใจเกินร้อยนะมาเป็นเจ้าภาพให้เราเป็นพระเอกเอกะแปลว่า1นะเปิดเลิกให้แต่เช้าจองสีมังกรทั้ง2ท่านถวายโพธิสัตว์กวนอิมให้ประดิษฐานอยู่ที่เขาสุนโมนะไปจนชั่วลูกชั่วหลานสวยงามมากนะทั้ง2ตนสวยงามนะสวยงามมากโยมร่วมภาษีด้วยกันท่านใดที่พอมีกำลังนะครับหรือว่าจะ4คน5คนจอยกันมา1ถังก็ได้แล้วก็มาลงชื่อเป็นคณะเดี๋ยวท่านอาจารย์รวบรวมได้ก็จะได้ไปจัดซื้อสีแล้วก็จะได้ลงทางก็เหลือแค่เก็บคลีบใต้ท้องแล้วก็ใส่เขี้ยวขออนุโมทนากับคณะทีมงานท่านเจ้าภาพภาษีมังกรคุณวุฒิพัทธ์แก้วเกตคุณนัทแพรวาใช่ไหมครับคุณนัทแพรวานายธีรพัฒน์ปิยะอุดมโกศลท่านปัญญาเหลืองสีนาคพร้อมกับครอบครัว 2,500 บาทสำหรับเจ้าภาพภาษีมังกรพระอาจารย์ครับขอของดีของดังของขลังศักดิ์สิทธิ์ชนิดที่ว่ายุงกัดไม่เข้าหน่อยรูปหล่อรูปหล่อองค์ใหญ่เลยนะครับนี่ยอมใจดีจานตีใจถึงบอกยอมใจดีจานตีใจถึงสรุปเหลืออยู่องค์เดียวนะครับแน่ไปเลยสาธุนะสาธุอนุโมทนากับทั้งสองท่านนะสาธุสาธุอนุโมทนาชื่นใจชื่นใจนะเข้าพิธีอีกรอบเลยนะโยมก็ป้องที่มาแม่มาอีกแล้วโยมแม่มาต่อยอดหรือมาจองสีครับมาจองกระถิ่นใช่ไหมนี่กระถิ่นโยมพ่อใส่นี่เลยกองหนึ่งกองเนี่ยนะขอรูปหล่อสามนิ้วหน่อยได้ไหมโยมใจถึงให้แบงค์พันมาเนี่ยขอได้ไหมถ้าไม่มีเอาหลวงพี่องค์ไหนไปใส่ก็ได้อีก 1,000 บาทจ้าอนุโมทนานี่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 ถ้าไม่มีเอาหลวงพี่องค์ไหนไปใส่กรอบก็ได้2องค์พระ2,000เลยนี่2องค์นะ2องค์2องค์
นี่โยมใจดีจานตีใจถึงนะสาธุนะโมพระโพธิสัตว์โตอิติปิโสภะคะวาคันติมายะเพียงนี่ขออนุโมทนาอธิษฐานดังๆนะโยมเดี๋ยวเทวดาไม่ได้ยินขอ3นิ้วเก่าๆอีกองค์นึงเอ๊ะขอองค์เก่าๆอีกองค์นึงนี่ๆๆอย่าพูดเสียงดังพูดถึงเบาๆนี่ขอ3นิ้วอีกองค์นึงกระซิบกระซิบเอาแม่หมดแล้วครับไม่หมดครับเดี๋ยวพระอาจารย์เสกให้โอ้กระลุกกระลุกกูจะปลุกให้มึงตื่นมึงก็ตื่นกูจะปลุกให้มึงยืนมึงก็ยืนเพี้ยงมีไหมเนี่ยเดี๋ยวมองก่อนที่มองนะไม่ใช่มีครับมีครับนะนี่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 ยกพ่อนี่นะมีไหมครับมีไหมครับดูสิครับลมยังไม่ปัดแต่ตอนนี้นะโยมนี่โยมแม่เนี่ยสาธุครับร้อนโยมพ่ออีกเมื่อกี้พันหนึ่งเอามาอีกพันหนึ่งแล้วขออีกองได้ไหมขอเถอะนะขอเถอะนะขอเถอะเมตตาประสูติเถอะนะโอ้ฮะเหลือจ้ะโอเคมาครับมาโอ้สาธุนะเหลือไม่เยอะใช่ไหมครับนี่ยุ่งสารคนบ้านไกลหนึ่งพันเนี้ยอย่าไปบอกใครนะยุ่งสารนี่วัดสาอนุโมทนาโยมนะอนุโมทนาอนุโมทนานะเดินทางมาสร้างบารมีด้วยกันนะต่อยอดใบศีลพลพันนะหมดนี่ไงเลยองค์สุดท้ายนะให้ว่องเลยองค์ใหญ่นะครับที่หมดนะองค์เล็กยังพอมีอยู่นะที่มาต่อพญาศรีสุทโธถ้าเราหัวโอเอก็ไม่ได้เป็นเจ้าของโยมมาทาสีพญานาค 2,500 นะฮะให้ไปแล้วองค์ใหญ่เหลืออีกองค์นึงใครจะเป็นเจ้าของใครจะเป็นเจ้าของยกมือถ่ายไฟนะ42 2499นะปกติให้บูชา 4,000 5,000 วันนี้ให้2499เป็นเจ้าภาพทาสีมังกรโยมจะทยานไปบนสวรรค์อันนี้อีกพันหนึ่งไงนี่จ้าไปเลยชอบมาตรงนี้นะมาตรงนี้เดี๋ยวพระจานเสกให้ก่อนมารับใกล้ๆจ้ะของจานตีขังแล้วของประสูตรมหาเฮงขังกว่าขังไม่ขังเดี๋ยวถ้าไม่ขังเอาสูงไก่ไปพร้อมโยมนะโยมนั่งลงย่อต่ำๆสาธุอาราธนาบารมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาบรรสิทธินะเปิดหน้าโมเปิดหลังพุทธาเปิดตรงกลางยะเปิดตัวแทนตะวันเปิดลูกกันลูกเขียนเลขมงคลคาถาบังระเลขยันบอกเชื่อบังระบังโรบมีสีบงใจใครมะอาอุขอให้ได้แฟนคุณจิตสาธุโอ้โหชื่นใจเยอะนะเอาอีกใครอีกพันหนึ่งนะใครอีกพันบอกนะนะสามนิ้วใครยังไม่ได้เป็นเจ้าภาพเจ้าของคือแล้วอันนี้สีนะอันสีพญานาคสีพาบังกรเอากระซิบมาแล้วองค์สุดท้าย3นิ้วเขาก็กระซิบมาแล้วสุดท้ายใช่ไหมครับอันนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมนั่นน่ะสุดท้ายนะไหนๆก็สุดท้ายแล้วนะพระอาจารย์เนาะเราก็มาเล่นกันแบบเอาให้โยมไม่เหลืออะไรกลับไปเลยดีฟ้าเอางี้โยมให้ได้บุญล้วนๆกลับไปว่ารถเยอะไม่ได้เยอะของเราดีเอาเท่านี้ไม่ลดอ่ะไม่ลดอ่ะองค์สุดท้ายจะมีใครเอาเดี๋ยวก็สูตรเอาเองก็ได้อันนี้แน่นอนโอ้ไม่มีใครเอาองค์สุดท้ายเดี๋ยวก็สูตรเอาเองก็ได้ทีแรกมันจะลดไม่ลดมาบอกสุดท้ายเดี๋ยวเองก็ได้บางโยมบางท่านอยากได้สีทองประสูตรเนี่ยครับหันหลังมาเจอสีทองนั่นนี่อยากร่ำอยากรวยนะสีทองคนจีนชอบนะเก้าเท่าไหร่สีทองนี่หน้าตัดเท่าไหร่เอาแคปก่อนน่าจะ9นิ้วนะนี่แหละ9เลขเป็นมงคลนะใครอยากทำบุญต่อยอดใบสีขณะนี้เวลา 9:26 นาทีขอนับบุญผู้ใจดีอีก 1,000 นะนับบุญผู้ใจดีอีก 1,000 เอา3นิ้วไปเลย999บาทนะ999บาทต่อยอดใบสีท่านสุดท้ายนะใครจะตีตั๋วขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงใครแจ้งความประสงค์นะใครจะตีตั๋วขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงขออีก 1,000เดินหน้าไปเลยจ้ะทีมงานเตรียมขับเคลื่อนโยกย้ายปู่ศรีสุดโถขึ้นสู่บัลลังก์ได้แล้วนะครับขออีกหนึ่งท่านนะอีกหนึ่งท่านก่อนที่เราจะขึ้นสู่สวรรค์ไปเปิดเนตรเปิดดวงเนตรดวงตาเปิดบารมีด้วยกันนักบุญทางใกล้ทางไกลท่านใดใจศรัทธาเชิญเจริญพรเจ้าค่านะเจ
ชิญเจริญพรเจ้าค่ะทุกท่านเลยนะก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีนะตอนนี้แดดก็เริ่มนิ่งละนะอากาศกำลังดีอากาศกำลังดีท่านใดที่จะต่อยอดไปสียังทันนะยังพอมีเวลา 9:27 นเลิกเบิกเลิกเบิกดวงเบิกบารมีเบิกวัดเปิดวัดเปิดวาอันนี้สีทองรอคอยคุณเป็นเจ้าของอันนี้ทอดกระถิ่นใช่ไหมครับ20,000ผมว่ามันแพงไปนะลดให้โยมหน่อยเนาะเรื่องไหนโยมก็ไหนค่ารถอีกค่าน้ำมันอีกค่ารีสอร์ทอีกเดี๋ยวพ่อบ้านต้องแอบแม่บ้านไปนะหากิ๊กอีกเวลาจอดรถแม่บ้านหลับออกทางนู้นเสียเห็นไฟไวๆเลยนะต้องไปติ๊บอีกอะไรมันเยอะนะเอางี้20,000มันแพงไปโยมก็วันนี้ใครมาถวายกฐิน9,999 บาทขอเป็น9ก็แล้วกันถ้าให้ 10,000 พระอาจารย์จะทอน1บาทนะมันจะได้เป็นเลขมงคลเลขถ้ามันเป็นเลขสังขยาจำนวนเต็มมันตกศูนย์มันนะเราจะไม่ศูนย์เสียเราจะเดินไปข้างหน้า 9,999 บาทสำหรับประธานทอดกฐินปีนี้นะจองกฐินองค์ใหญ่ 9,999 บาทยกให้เลยนะยกให้เลยนะเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมนะครับที่จะอัญเชิญปู่ศรีสุทโธขึ้นสู่แท่นบัลลังก์ตอนนี้ปู่ไปรอแล้วนะญาติโยมของเราก็น่าจะพร้อม 80-90% แล้วนะเสร็จแล้วเราจะได้อัญเชิญขึ้นข้างบนเลยนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยกันครับนะเดี๋ยวขออนุญาตอัญเชิญเลยนะครับอาจารย์ครับเจริญพรนะพระคุณเจ้าก็ได้ครับพระคุณเจ้าก็ได้นะใครมีกำลังโยมเราก็ได้คนไหนก็ได้ครับมาเลยที่อยู่บนนี้ลูกศิษย์จันตีทั้งหมดมาช่วยกันมาคนไหนไม่มาขอให้ซื้อหวยผิดเที่ยงมาผู้หญิงก็ได้มาช่วยกันหลายๆช่วยเอาโปรสีสุดนขึ้นบันไดยังไม่กล้าเพราะว่าแต่นี้ก็ได้เลือกเป็นอ้าวยอมจับด้วยกันยกด้วยกันสาธุนะการหาประสูตรเสียงดีในล่องหวยฟังสามลาสามลานะครับยอมรับด้วยนะโอ้ไม่ไหวครับกาแฟมันดิบนะเดี๋ยวใครถ่ายคลิปไปเสร็จเลยประสุดอ้าวอนุโมทนาโยมสาธุพร้อมกันจ้าอาจารย์ลาชันยังโหได้เลยเอายังไม่ดังขอสาธุพร้อมกันจ้ายังดังไม่พอ3ตัวตรงสาธุพร้อมกันจ้าสาธุสาธุสาธุขอให้รวยให้รวยให้เฮงนะให้รวยให้เฮงแม่ใหญ่ไม่ออกนั่งเก้าอี้เจ้าค่ะนะวันนี้มาเชิญปู่ศรีสุทโธขึ้นสู่แท่นบัลลังก์เดี๋ยวจะได้มอบหน้าที่ให้กับศาสนพิธีกรตรงนู้นนะพระอาจารย์ก็ยังอยู่นะครับที่ใครจะต่อยังทันนะโยมนะใครจะต่อยังทันนะยังทันนะยังมีเวลาเพราะว่าคุณคือคนสำคัญคนที่เรานั้นรอคอยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพระอาจารย์มันองค์สุดท้ายเนี่ยขอแบงค์แดงสักเก็บไปโอเคไหมโอเคนะใครใจถึงบ้างเธอเนี่ยมีเสียใจดีไหมบอกแหมแบงค์เทาๆมันใหญ่ไปขอแบงค์แดงสักเก็บใบใครจะเป็นเจ้าของนะใบเก็บใบใครจะขึ้นสวรรค์นะใครใจถึงบอกพระอาจารย์นะเขาทำบุญพันหนึ่งเราเจ็ดร้อยคุ้มคุ้มเหมยโยมไหมกระซิบกันบอกเดี๋ยวใจเย็นพ่อมึงใจเย็นเดี๋ยวดูงบประมาณในกระเป๋านะนะถ้าเสร็จที่พี่บองสวงไม่ให้นะจ๊ะราคาปกติตามหน้าตู้นะครับบอกโยมนะท่านใดจะเอาบอกพระอาจารย์ถ้าไม่เอาเดี๋ยวพระอาจารย์เก็บเองนะสะบัดแบงเงินแบงทองให้โยมมาล่ำมารวย
มาโชคดีมีชัยกันทางด้านนี้ตอนนี้พิพาทราชพลเตรียมพร้อมแล้วรอแต่เวลาเท่านั้นเองจ่ามันนี่มาเวลานี่สาธุนะโยมพ่อนี่สาธุสาธุนะโพธิสัตว์โตไม่เหลือแล้วนะแสดงว่าหมดโยมนะหมดนะท่านเทเลสบอกอีก9นาทีสรุปว่าหมดนะครับโยมเสียเอาไปแล้วนะสรุปว่าหมดโยมไม่ผ่านแล้วขออนุโมทนากับโยมด้วยจ้าสาธุจ้าสาธุสาธุไปต่อให้โยมด้วยจะได้ขึ้นสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกันปู่จ๋าเอาใส่ตรงไหนดีจบเลยหลวงพี่เอาไว้ยอดเนี่ยเป็นของคนแรกตั้งไว้เป็นบารมีไว้ก่อนตรงนี้อยู่นะตอนนี้กองข้าวป่าก็มาเรื่อยๆเอามาตั้งไว้ตรงนี้อยู่นะจะได้เวลาถวายก็ได้ดูพุ่มถวายถวายกันทีเดียวเลยบอกยมคิดนานเลยไม่ทันเสียแล้วเนี่ยเดี๋ยวไว้รอบหน้าอย่าต้องรอบหล่อรอบหน้าสามนิ้วหมดไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวโยมเอาองค์นี้ไปใส่กรอบนี่นี่อุดมชมพูดิ้นไหนอยู่เนี่ยเอาไปใส่กรอบเลยนะงามเดี๋ยวอันนั้นราคาตามตู้นะครับราคาตามตู้ยังมีมีดน้ำพีด้วยนะโยมเพราะวันก่อนพระอาจารย์ไปที่บ่อน้ำพีมีมีดน้ำพีด้วยนะพระอาจารย์ลืมบอกไปมีดน้ำพีไม่ทราบว่าพระอาจารย์ตีให้ทำบุญเท่าไหร่ไม่ทราบนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาประชาสัมพันธ์ให้อีกทีนึงตอนนี้เดี๋ยวเข้าสู่พิธีทางรุ่นมีดน้ำพีจันทร์ตีเล็กเป็นเหล็กน้ำพีไปเอามาจากบ่อนะฮะแล้วไปสั่งทำจันตีไปคุมงานเองบอกไม่ได้ประสูตรถ้าลองเราไปคุมงานเนี่ยเดี๋ยวมันเอาเหล็กอื่นมาผสมผมต้องการให้โยมมันพกติดตัวไว้กันคุณใสเมื่อก่อนนี้เขาลบกันด้วยมีดด้วยดาบนะใช้มีดน้ำผีฟันขาดหมดพวกวิชาทั้งหลายต้องเอานี้ไว้แก้นะชุดนี้ไว้แก้ถ้าโยมอยากจะปรับท่าต้องเล่นเบียร์แก้คนที่ถือวัตถุมงคลทุกชิ้นต้องรู้ว่าเบียร์แก้พุทธคุณยังไงคนไหนมีวัตถุมงคลไม่มีเบียร์แก้จบมีกระถาเย็นกระถามีไม่มีเบี้ยแก้ไว้ดูดสิ่งอวิชชาไม่ป้องกันตัวเองจบนะแล้วก็นี่อีกชุดหนึ่งสุดยอดนะสุดยอดเนี่ยเจ็บป่วยเจ็บไข้ผีเข้าเนี่ยโยมไม่ต้องกลัวเลยมีจี้คอเลยถ้าจี้ไม่ออกทิ่มคอ ทิ่มคอตายนะโยมนะอันนี้มีต้องทีนะโยมถ้าอยากได้เดี๋ยวจองเอาเดี๋ยวตอนนี้มอบพิธีไปทางโน้นกับพระอาจารย์ที่บนครับผมก็บอกทำอะไรก็ต้องเตรียมในช่วงห่วงเวลาในขณะนี้ก็ให้เราทำใจให้สบายๆนะพิธีการพิธีกรรมพิธีบวงสรวงก็โดยพ่อปู่ฤาษีนะเราได้รัตนาอันเชิญมาทั่วฟ้าเมืองไทยเลย